ในกรณีที่กุญแจรีโมทนั้นไม่สามารถใช้งานได้นะครับเราก็ดึงกุญแจสำรองที่ซ่อนอยู่ในรีโมทนั่นแหละออกมาเสร็จแล้วก็ใช้วิธีนี้ครับกดทางด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ด้านท้ายของตัวมือจับจะเผยออกมาเราก็หยิบเนี่ยฮะเปิดออกมาแค่นี้มือจับก็จะเปิดออกมาแล้วแล้วเราจะเจอรูกุญแจซึ่งเอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เปิดประตูได้นี่คือวิธีการเปิดประตูแบบอนาล็อกในกรณีฉุกเฉินถามว่าทำไมมันถึงมาอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้เป็นฝั่งผู้โดยสารไม่ใช่ฝั่งคนขับเหตุผลง่ายๆครับเพราะรถในเยอรมันนั้นเป็นรถพวงมาลัยซ้ายครับจริงๆมาอยู่ฝั่งคนขับบ้านเราเป็นพวงมาลัยขวาเขาทำไว้เฉพาะฝั่งนี้ฝั่งเดียวเท่านั้นครับ